อัปเดตสภาพจิตใจหนิงปณิตาเปิดใจแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุดยอดเมียหลวงไกล่เกลี่ยกันลงตัวสำหรับคดีของหนิงปณิตาพัฒนาฮิรันหลังยื่นฟ้องคู่กรณีในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายจากการทำให้ครอบครัวต้องพังซึ่งได้บทสรุปคู่กรณีโพสต์คลิปขอโทษหนิงในไอจีและห้ามลบคลิปเป็นเวลา1 ปีด้านหนิงยอมลดค่าเสียหายให้เหลือ3 ล้านจากที่เรียกไป10 ล้านให้ผ่อนจ่าย4 ปีเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดหนิงปณิตาได้โฟนอินกันสดสดในรายการทัวร์มาลงทางช่อง MONO29หนิงบอกว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างความรู้สึกในใจหนิงเองถ้าวันนี้หนิงไม่จบลูกหนิงก็ไม่จบด้วยเพราะเขาก็ยังมีส่วนที่ยังตัดไม่ได้ในความเป็นพ่อเมื่อถามถึงแรงจูงใจในการต่อสู้ในฐานะของคนเป็นแม่หนิงบอกว่าดีใจที่ทำเรื่องใหญ่ให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กได้มันยากแต่ต้องทำไม่งั้นเราจะสอนลูกไม่ได้หนิงไม่ใช่คนดีอย่างที่คนเขียนชมเลยนะแต่หนิงพยายามที่จะทำให้ได้ดีที่สุดในฐานะแม่คนหนึ่งที่จะทำได้หนิงได้เซ็นกระดาษใบหนึ่งตามที่เขาต้องการแล้วอยากให้เขาทำตามสัญญาที่รับปากในกระดาษแผ่นนั้นให้ได้โอ้ยส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา